สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปยทานดอกเข็มค่ะวันนี้นะคะเราใช้ริบบิ้นเบอร์สองจำนวนสี่เส้นค่ะความยาวอยู่ที่สามสิบสองเซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปให้ได้ความยาวอยู่ที่แปดเซนติเมตรครึ่งค่ะ วัดได้แล้วพับลงไป8เซนติเมตรครึ่งนะคะวางลงไปค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมานะคะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาคือเส้นที่สองเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่สามเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาคือเส้นที่4จับตรงรอยพับสองมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายนะคะให้กว้างกว้างค่ะกางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะ หลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะปีบกดทุกมุมค่ะ หลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นสีขาวพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายดิบบิ้นชีออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายดิบบิ้นกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะครบทั้งหมดสี่เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีเหลืองเอาเส้นสีขาวหลบมาค่ะเราพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวามือค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะ สอดลงสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองหรือใต้ล่างเส้นสีขาวนะคะปลายริบบิ้นเราจะทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะก็จะได้กีบดอกแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเส้นสีขาวค่ะ พับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังค่ะให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาค่ะหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกลีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นที่สามเส้นสีเหลืองเอาสีขาวหลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นเราจะชี้มาทางขวานะคะหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกลีบดอกสีเหลืองหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นสีขาวพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบนะคะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นเราทะลุออกไปด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะให้นำปลายริบบิ้นขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตามเส้นสีขาวหรือใต้ล่างกลีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นจะทะลุตรงกีบดอกสีขาวค่ะก่อนที่จะดึงปลายริบบิ้นขึ้นมากดที่กลีบดอกสีขาวไว้นะคะนี่ค่ะกดไว้แล้วดึงขึ้นมาค่ะ ขอบของลิบบินให้เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาเส้นสีขาวค่ะเส้นลิบบินที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำปลายลิบบินขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตามเส้นสีเหลืองหรือใต้ล่างเส้นใต้ล่างกลีดดอกสีขาวค่ะลิบบินทะลุออกตรงกลีดดอกสีเหลืองค่ะก่อนที่จะดึงให้กดที่กลีบดอกสีเหลืองไว้นะคะแล้วดึงขึ้นไปค่ะ ขอบองริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาคือเส้นสีขาวเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำเส้นริบบิ้นขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นสีขาวหรือใต้ล่างกิ่บดอกสีเหลืองค่ะดึงขึ้นไปค่ะก่อนที่จะดึงกดที่กิ่บดอกสีขาวไว้นะคะแล้วดึงขึ้นไปค่ะ ขอบองลิบบินให้เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นลิบบินเส้นสีเหลืองค่ะปลายลิบบินชี้เข้าหาตัวเราให้นำปลายลิบบินขึ้นมาค่ะสอดลงไปค่ะปลายลิบบินทะลุออกด้านบนก่อนที่จะดึงให้กดที่กลีบดอกสีเหลืองไว้ค่ะแล้วดึงขึ้นไป ขอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาจับที่ปลายริบบิ้นม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองค่ะ ปลายดิบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีเหลืองค่ะพับเส้นลิบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายดิบบิ้นชี้มาทางขวาค่ะหมวนตรงกลางเส้นลิบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกีบดอกสีเหลืองสีขาวค่ะ ปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่สามค่ะเส้นริบบิ้นเส้นสีขาวพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกีบดอกสีสีเหลืองค่ะ ปลายริบบินทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นสีเหลืองค่ะพับเส้นริบบินไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบินจะชี้ไปทางขวาค่ะหมวนปลายริบบินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะ ดึงเส้นลิบบินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเส้นริบบินเส้นสีเหลืองค่ะสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบินเส้นสีขาวค่ะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นเส้นสีเหลืองค่ะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นเส้นสีขาวจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะตัดให้ครบทั้งสีด้านนะคะ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ